ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะท่านสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะผ่านช่องทางนะคะหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าเข้าไปที่ลูกกุนะคะเพียงแอด private channel นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่าไทย TV Network ค่ะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้นะคะส่วนท่านที่มีมือถือนะคะในระบบAndroid เข้าไปที่ Play Store นะค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network นะคะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS เข้าไปที่ App Store นะคะค้นหาคำว่า Channel 8นะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เช่นกันค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการหรือว่าสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศสามารถโทรฟรีนะคะได้ที่เบอร์1800315145145หรือว่า1800694145ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์0018008522390นะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตอบคำถามปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการรับชมนะคะแล้วก็ท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการก็ท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะคะส่ง SMS มาที่เบอร์4642828นะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆได้เช่นกันนะคะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังใน YouTube ก็เข้าไปที่ CH8 Thai TV ค่ะค่ะแล้ววันนี้อ้อก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเทศกาลทะเลหาดบ้านเพนะคะที่จังหวัดระยองนะคะท่านก็สามารถไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ชมคอนเสิร์ตหรือว่าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดธิดาบ้านชาวเรนะคะหรือการประกวดพระอภัยมณีนะคะแล้วก็มีการรับชมคอนเสิร์ตสุดมันไม่ว่าจะเป็นวงนูโววงเสกโลโซหรือไม้พิรมพรนะคะแล้วก็จะเป็นพีเสเดิร์ดแล้วก็อีกวงนึงก็คือล็อกเนเวอร์ไดค่ะอีกที่หลายท่านก็ต้องการที่จะไปชมแล้วก็จะมีอีกวงหนึ่งก็คือหินเหล็กไฟนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันนะคะงานจะเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่6นะคะถึงวันพฤหัสที่10ธันวาคม2558ค่ะก็เข้าไปร่วมงานได้บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพนะคะจังหวัดระยองค่ะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะคะมีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายค่ะเป็นเรื่องราวที่ประชาสัมพันธ์มาฝากนะคะเพื่อท่านผู้ชมที่จะไม่มีสถานที่ที่จะไปเที่ยวก็ลองไปที่ระยองกันค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน่ารักค่ะที่หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงประจำตัวนะคะที่ชอบแล้วก็เป็นที่โปรดนะคะก็วันนี้อ้อก็จะมีภาพเกี่ยวกับภาพสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ Impact เมืองทองธานีค่ะเป็นงานแสดงมหกรรมสารพัดสัตว์นะคะที่จัดขึ้นค่ะเมื่อวันที่19ถึง22ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกระต่ายนะคะก็รบกวนพี่ๆทีมงานช่วยเอาเบอร์ลงนิดนึงจะได้เห็นภาพอะค่ะเป็นภาพกระต่ายแต่ละสายพันธุ์นะคะที่งานนะคะเนี่ยค่ะก็เก็บภาพมาฝากนะคะงานจัดขึ้นเมื่อวันที่19ถึง22พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสเอาดำขำไปด้วยนะคะไปดูเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไปดูสัตว์หลายๆชนิดที่เราอาจจะไม่ได้เคยเห็นนะคะมีหลายสายพันธุ์ที่เขามาให้เราดูกันนะคะแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นวูดลี่ค่ะ
จะมีตัวหนึ่งที่ใหญ่มากเลยค่ะเหมือนใส่กระโปรงเลยค่ะอันนี้ก็กำลังเป็นท่าสบายของกระต่ายที่แบบว่าคือแบบเขาจะนอนเหยียดขายาวเลยค่ะอันนี้เป็นพันธุ์มินินะคะมีหลอกหูน่าจะยาวแล้วกระต่ายอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นกระต่ายดำขำค่ะดำขำก็เข้าไปร่วมงานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนกค่ะนกแต่ละสายพันธุ์เขาก็จะนำมาโชว์ในงานด้วยค่ะมีหลายตัวหลายชนิดมากเลยค่ะเขาก็จะยืนอยู่เงี้ยค่ะไม่รู้ว่าจะเมื่อยหรือเปล่านะคะยืนตั้งแต่งานเริ่มก็คือประมาณ10โมงค่ะถึง4ทุ่มค่ะเป็นแต่ละสายพันธุ์นะคะหลายๆท่านที่เข้าไปชมงานเขาก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะก็จะมีตู้ปลาด้วยค่ะเอามาให้เด็กๆมีเด็กๆหลายท่านก็เข้าไปดูแล้วก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของสัตว์ว่าความเป็นอยู่ของเขาจะเป็นยังไงแล้วเราจะต้องเลี้ยงเขาด้วยวิธีไหนการให้อาหารเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้แล้วก็การปฏิบัติเนี่ยจะได้ถูกวิธีอันนี้ก็จะเป็นงูตัวใหญ่มากเลยค่ะอยู่ในกรงออกมาไม่ได้ตัวใหญ่มากเป็นสีเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นสีขาวสีขาวตัวใหญ่เขาบอกว่าน่าจะประมาณปี 2-3 ปีได้ค่ะอันนี้จะเป็นงูตัวเล็กที่อยู่ในกล่องนะคะเขาก็สามารถที่จะเอาออกมาทานน้ำเนี่ยค่ะให้งูทานน้ำค่ะเขาบอกตัวนี้กินนานมากเลยค่ะประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะอิ่มปกติเนี่ยงูแต่ละตัวเขาก็จะกินแค่ประมาณ5นาที10นาทีแต่ตัวนั้นกินนานมากเลยค่ะอันนี้ตัวอะไรอ้อก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันวิ่งแบบวิ่งไวมากเลยค่ะจะเป็นงูแต่ละสายพันธุ์นะคะที่เขาเอามาแสดงเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่ก็จะเป็นกิ้งก่าแต่ละสายพันธุ์ก็มีสีสันเป็นเอกลักษณ์ค่ะเขาดูแบบไม่ตกใจเลยนะคะแต่เราจะตกใจเวลาถ้าเขาแค่ก้าวขาแค่ยกขาเราก็ตกใจแล้วค่ะอันนี้แบบว่าถ่ายติดแบบติดกล้องมากเลยค่ะกลัวแบบว่าเขาจะฉกกล้องอันนี้ดำขำขึ้นไปอยู่บนเต่าเต่ากับกระต่ายนะคะแต่ขำดำขำอยู่บนเต่าแล้วก็จะมีตู้ปลาค่ะเป็นงานที่อ้อคิดว่าสามารถที่จะเหมือนกับเป็นการรีแลกของครอบครัวนะคะพากันไปดูพากันไปชมดำขำขึ้นไปอยู่บนตัวหมีเลยค่ะที่นี่ก็จะมีเขาจะมีโรงพยาบาลที่เขามาตรวจสุขภาพสัตว์ด้วยนะคะหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจนะคะดำขำก็ได้ไปถ่ายรูปหลายๆจุดก็ชมพัดไปเรื่อยนะคะอันนี้ตอนจะกลับดำขำก็เข้าไปเล่นในที่ที่เขาเอาไว้นะคะเป็นรั้วที่เขาวางไว้ให้กระต่ายค่ะไม่มีกระต่ายอยู่ดำขำก็เลย
ได้มีโอกาสวิ่งเล่นไม่ยอมกลับเลยค่ะตอนจะกลับวิ่งกันแบบว่าไม่ให้จับก็เป็นเรื่องราวความน่ารักนะคะของสัตว์เลี้ยงนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ดูแลแล้วก็เอาใจใส่สัตว์เลี้ยงให้มากๆนะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับเป็นชีวิตหนึ่งที่สามารถที่จะอยู่กับเราแล้วทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้นะคะก็ค่ะเดี๋ยวเรามี SMS นะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เอตาติดต่อ SMS นะคะครับก็เมื่อกี้ขออนุญาตพี่ทีมงานเลื่อนกลับไปนิดนึงฮะ SMS นะฮะชื่อคุณนวลหรือเปล่าฮะเมื่อกี้น่าจะเป็นคุณบอลป่ะคะค่ะเขาเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2511นะคะเกี่ยวกับเรื่องการค้าหายอะค่ะการค้านะคะการค้าว่าไงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอะค่ะเอาไม่งั้นตอบคุณนี้ก่อนโอเคมาเอาคุณนวลนะฮะเอาคุณนวลโอเคค่ะการค้าเป็นยังไงบ้างคะ28กุมภาพันธ์11การค้าตอนนี้มันครึ่งๆกลางๆอยู่นะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะคนบูชาชูชกก็ได้นะฮะชูชกก็ค้าขายดีพ่อแก่ก็ได้เสด็จพ่อรอ5ก็ได้นะฮะ3ชนิดเนี่ยนะฮะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะลองดูนะครับลองไปหาดูนะฮะมาบูชาไว้นะฮะแล้วก็ถวายพวกส้มโอบ้างนะฮะแล้วก็น้ำแดงบ้างนะฮะถวายท่านนะฮะแล้วจะดีกว่านี้นะครับSMS อีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานเลื่อนนิดนึงนะฮะSMS เดี๋ยวผมจะตอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มี SMS ที่อยู่ในมือผมนะฮะที่พี่ๆทีมงานเอามาให้อันนี้คุณฝนอ่ะคุณฝนก่อนแล้วกันเกิด24พฤศจิกายน33จะมีเนื้อคู่เข้ามาเมื่อไหร่เนื้อคู่ช่วงนี้ยังไม่มานะอีก2ปีกับ7เดือนนะฮะจะเข้ามาเป็นผิวขาวสูงนะฮะแล้วก็จะมี2สีเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนั้นก็พบๆไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะฮะนะครับสำหรับ SMS นะฮะพี่ๆทีมงานส่งมาให้ก็12ตุลา36การเงินความรักของคุณนุ่นการเงินดีแต่ความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะคุณนุ่นก็ควรจะหาแผ่นทองนะแผ่นทองแท้นะฮะทองเปลวอ่ะไปปิดพระพุทธรูปหน่อยไปปิดที่อกพระพุทธรูปก็ได้นะฮะพระประธานในโบสถ์นะฮะก็จะทำสัก10แผ่นก็ได้นะฮะแล้วก็ใส่เสด็จพ่อรอ5ไว้ติดตัวนะฮะก็จะดีกว่านี้นะฮะในเรื่องของความรักวันที่9เดือน9ปี29สุขภาพช่วงนี้คุณเจนะฮะก็สุขภาพช่วงนี้ถือว่าการปวดหลังปวดไหล่และเจ็บหน้าอกต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะช่วงนี้พยายามกินขมิ้นชันบ่อยๆหน่อยนะฮะแล้วก็ใส่บาตรสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆก็ดวงชะตาคุณเจก็จะดีกว่านี้นะครับในส่วนของ17มกราคม48เรื่องเรียนจะไปทางไหนคุณพีเรียนทางด้านบริหารธุรกิจกับการเงินก็จะดีนะฮะอันนี้แขวนเสด็จพ่อรอ5แล้วก็พ่อแก่ติดตัวไว้ก็จะดีนะครับวันที่5เมษายน30ให้แนะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บูชาเจ้าแม่กวนอิมไว้นะฮะหลวงปู่ทวดกับเสด็จพ่อรอ5นะฮะ3สิ่งนี้นะฮะช่วงนี้ท่านมาปกปักรักษาเราอยู่นะครับคุณมิ้น18 10หรือ18ก็ไม่รู้นะฮะ18มั้งเดือน2 15การเงินดีสุขภาพการปวดหัวปวดไหล่กับปวดหลัง3จุดนี้ต้องระมัดระวังนะฮะใส่บาตรสังฆทานหรือที่เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆจะดีนะฮะคุณมิ้นนะครับเอา SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยๆผมก็จะตอบปัญหานะฮะให้พ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆได้ที่464-2828นะครับสำหรับเมื่อกี้ติดค้างไว้ตรงที่นะฮะล้น9รัชกาลที่6นะฮะที่อาจารย์อ้อบอกไปนะฮะก็ท่านก็เป็นพระบิดาแห่งลูกเสือด้วยนะฮะก็เป็นพระมหาธีรราชเจ้านะฮะทีนี้สำหรับรัชกาลที่6นะฮะท่านตามประวัตินะฮะท่านเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีเซนส์นะฮะสามารถติดต่อกับวิญญาณนะฮะหรือพวกโอปติกะได้นะฮะก็จะมียักษ์ประจำพระองค์นะฮะเขาเรียกว่าเท้าฮิรัญพนาศูร
นะฮะหรือเท้าฮีรันฮูนั่นแหละนะฮะนะฮะเท้าฮีรันฮูหรือเท้าฮีรันพนาสูรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นยักษ์นะฮะที่มาปกปักรักษาราชการที่6นะฮะคุ้มครองป้องกันภัยให้ในล้น9ราชการที่6นะครับก็ท่านก็จะติดตามราชการที่6ไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งเลยคุ้มครองป้องกันภัยนะฮะก็มีการสร้างไว้นะฮะที่พระราชวังพญาไทเดิมนั่นนะฮะนะฮะหรือว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่จะไปกราบเท้าฮีรันฮูหรือเท้าฮีรันพนาสูรเนี่ยนะฮะที่เป็นนะฮะยักษ์นะฮะคู่บุญรัชกาลที่6นะฮะที่ขจัดสิ่งชั่วร้ายขจัดเพศภัยต่างๆก็ไปที่นะฮะโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะฮะก็จะไปกราบเท้าฮีรันฮูหรือเท้าฮีรันพนาสูรได้นะครับก็จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะฮะสำหรับท้าวฮีรันเป็นนิมิตนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะว่าล้นเก้ารัชกาลที่6นี่ท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะฮะผู้ใดที่มีเหรียญรัชกาลที่6นะฮะก็เท่ากับมีพระอรหันต์นะฮะแล้วก็มีล้นเก้ารัชกาลที่6นะฮะคุ้มครองป้องกันเพียรอันตรายนะครับแล้วก็นะฮะผมเมื่อกี้ก็ค้างไว้นะครับก็ขอตอบนะฮะเอาคุณเก๋านะฮะ25มิถุนายน34ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างการเรียนด้วยครับระวังเรื่องรถหน่อยห้ามรถมอเตอร์ไซค์ต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะก็พยายามแขวนหลวงปู่ทวดไว้บ้างนะฮะหรือท้าวเวสสุวรรณไว้บ้างนะฮะส่วนการเรียนก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะให้ขยันหน่อยช่วงนี้ต้องขยันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอาคาถาจักรพรรดิให้ท่องนะฮะเดี๋ยวพี่ๆทีมงานรบกวนขึ้นคาถาจักรพรรดิหน่อยนะครับคาถาจักรพรรดิเป็นคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะท่องแล้วก็จะเกิดความจำด้วยนะฮะนะท่อนนึงก็จะเป็นสหัสเนตโตท่อนนึงก็จะเป็นของพระอินทร์ท่านใช้ถ้าจะใช้คาถาสหัสเนตโตด้วยก็เกี่ยวกับความจำนะฮะความจำจะดีนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตโสทยะก็ท่องไปเรื่อยๆนะฮะน้องเก่าก็ท่องไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเท้าฮีรันฮูหรือเท้าฮีรันพนาสูรเนี่ยนะฮะท่านตอนนี้ท่านก็เป็นพระพรหมไปแล้วนะเป็นความเชื่อนะฮะเป็นนิมิตเป็นพระพรหมท่านเป็นพระพรหมอยู่ชั้นที่8แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไปกราบท่านนะฮะก็ไปขอพรท่านขอพรในทุกเรื่องนะฮะเรื่องการเงินการงานความรักโชคลาภท่านไม่เกินวิสัยที่ท่านจะสงเคราะห์ได้ท่านก็จะสงเคราะห์ให้นะฮะก็ควรจะหาพวกส้มโอไปด้วยน้ำแดงไปด้วยแล้วก็บุหรี่มวนเนี่ยท่านชอบนะฮะนะเป็นนิมิตนะฮะส้มโอน้ำแดงบุหรี่มวนเนี่ยฮะลองไปถวายท่านนะฮะหรือว่ามีโอกาสก็เอาปลานึ่งไปถวายท่านด้วยก็ดีนะครับก็ทำถวายท่านนะฮะก็ก่อนเที่ยงจะดีมากนะฮะก่อนเที่ยงจะดีมากนะฮะเช้าถึงเที่ยงเช้าถึงก่อนเที่ยงจะดีนะฮะลองไปดูนะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะครับลองไปกราบขอพรดูนะครับสำหรับวันนี้สำหรับผู้ที่ไปลอยกระทงก็บอกเคล็ดลับไปแล้วนะนะฮะให้เอาเงินเหรียญบาท3เหรียญนะครับแล้วก็เทียนขาว1เล่มไปใส่ในกระทงนะฮะแล้วก็ลอยไปอธิษฐานก่อนลอยก็อธิษฐานพระแม่คงคาขอพรเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพนะฮะแล้วก็ขอบารมีพระแม่คงคาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะฮะข้าพเจ้าและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขพูดไปขอเรื่องการเงินการงานก็พูดไปนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่เสริมสิริมงคลสำหรับวันนี้และช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่นะเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็ไปทำพิธีเสริมดวงได้เลยนะฮะในนิมิตเป็นความเชื่อเป็นนิมิตนะฮะก็ควรจะเอาแผ่นทองไปปิดลูกนิมิตหรือพระพุทธรูปนะฮะแผ่นทองเปลวแท้เนี่ยไปปิดสัก5แผ่น10แผ่นก็ได้นะฮะเป็นการเสริมดวงชะตาราศีของท่านนะเอาไปปิดลูกนิมิตนะฮะในตามในวัดนะฮะแล้วก็พระบูชาต่างๆนะฮะขอพรท่านแล้วก็เน้นสังฆทานบ่อยๆหน่อยนะฮะนะฮะเน้นสังฆทานบ่อยๆหน่อยหรือว่าใส่บาตรบ่อยๆนะฮะช่วงนี้นะฮะให้อุทิศกับเทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตของเราด้วยนะฮะบางทีพ่อแม่พี่น้องทำบุญกุศลเนี่ยก็จะลืมเทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตเราไปนะฮะ
ท่านก็มาคุ้มครองเราตลอดนะฮะแต่บางทีเราลืมอุทิศบุญกุศลให้ท่านเราก็ต้องอุทิศบุญกุศลให้ท่านบ้างนะฮะท่านจะได้โมทนาบุญนะฮะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเราต่อไปนะครับก็เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านนะครับที่ท่านคุ้มครองป้องกันภัยเราเขาเรียกว่าเทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตก็ให้เอาแผ่นทองนะฮะไปปิดพระพุทธรูป5แผ่นหรือ10แผ่นก็ได้นะฮะหรือติดปิดที่ลูกนิมิตขอพรทางด้านการเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพของท่านแล้วก็ใส่บาตรหรือสังฆทานอุทิศให้กับเทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตเราด้วยแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดเลยให้โมทนาบุญไปนะครับอ้าวคุณเปิ้ลนะฮะผมจะตอบ SMS ต่อไปนะฮะ18เมษายน37การเรียนจะเดินทางต้องระมัดระวังอะไรบ้างการเรียนก็ดีอยู่นะฮะดีอยู่อันนี้ให้นึกถึงพระอินทร์เลยพระอินทร์คุณเปิ้ลให้นึกถึงพระอินทร์ทําบุญใส่บาตรก็นึกถึงพระอินทร์พระอินทร์จะคุ้มครองคุณเปิ้ลนะช่วงนี้ท่านมาคุ้มครองปกปักรักษาคุณเปิ้ลนะฮะการเดินทางก็นึกถึงให้หาหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้หรือว่าท้าวเวสสุวรรณไว้หลวงปู่ทวดกับท้าวเวสสุวรรณจะปกปักรักษาป้องกันภัยอันตรายนะฮะนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องเดินทางนะฮะบ่อยๆนะฮะหรือว่าต้องผจญกับภัยอันตรายบ่อยๆนะฮะหรือว่าขับรถขับลานะฮะก็หาหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณอย่างใดอย่างหนึ่งมาติดตัวไว้นะครับไม่ว่าในรถของท่านด้วยก็ได้นะฮะป้องกันภัยอันตรายนะครับก็จะทำให้เราปลอดภัยนะครับSMS พ่อแม่พี่น้องก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะรายการเราเป็นรายการสด2ชั่วโมงนะฮะได้รับความเมตตาจากพี่ต่อนะผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้อำนวยการช่อง8นะฮะก็ดูสดได้นะฮะอันนี้ก็ทั่วโลกเลยนะครับนะครับถ้าไม่ทันก็ดู YouTube ย้อนหลังแล้วกันนะฮะนะฮะแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ไปจัดบ้านให้ดีนะฮะบ้านพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะพระก็หันหน้าให้ถูกนะฮะพระบูชาพระพุทธรูปหรือองค์เทพก็หันหน้าพระก็ไปทิศเหนือทิศตะวันออกออกเฉียงเหนือนะครับหันให้ถูกทิศนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดบ้างนะฮะถ้าเป็นพระพุทธรูปนะฮะเราก็ทำความสะอาดอย่าให้ฝุ่นจับนะฮะไม่ว่าจะเป็นศาลของท่านจะเป็นศาลพระภูมิพระพรหมพระแม่ธรณีนะฮะหรือว่าเตียจู่เอี้ยท่านนะฮะก็ไปทำความสะอาดบ้างนะครับแล้วก็ผมจะบอกการเสริมห่วงจุ้ยในบ้านท่านนะฮะช่วงนี้ท่านไปเอาทรายหรือข้าวสารมาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะก็ใส่ถ้วยนะฮะใส่ถ้วยใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะฮะบูชาไว้ในบ้านหรือหิ้งพระก็ได้นะครับเพื่อเป็นเรียกสิริมงคลนะฮะเป็นการเรียกเงินเรียกทองเข้าตัวนะฮะทรายหรือข้าวสารก็ได้นะครับขอพรนะฮะถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านท่านนะฮะได้ทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะครับหรือว่าเอาบูชาไว้ในนะครับพระพุทธรูปก็ได้นะตรงพระพุทธรูปอาจจะถ้าท่านมีพระพุทธรูปหลายชั้นนะฮะมีโต๊ะหมู่บูชาก็วางไว้ด้านใต้สุดเลยนะครับเพื่อเป็นการเรียกเงินเรียกทองนะฮะจะได้เฮงเฮงนะฮะการเงินการทองก็จะได้เข้าตัวนะฮะก็จะได้ร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะทรายหรือข้าวสารก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเอามาใส่ถ้วยไว้นะฮะบูชาไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็หรือจะเอามา2ชนิดเลยก็ได้ทั้งทรายทั้งข้าวสารนะครับอ้าว SMS นะฮะผมขอตอบ SMS คุณน้ํา21กันยา36ความรักเป็นยังไงความรักก็ดีอยู่นะฮะแต่เราก็จะมีชอบคนอื่นด้วยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็บูชาพ่อแก่กับเสด็จพ่อรอ5ไว้แล้วก็เอาเงินให้คุณแม่สัก500บาทก็ได้นะฮะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเคล็ดนะฮะทําให้ดวงชะตาดีขึ้นนะฮะดวงชะตาดีขึ้นเยอะๆนะครับนะครับลองดูนะครับค่ะเมื่อช่วงเบรกแรกนะคะอ้อได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการจุดประทัดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ดอกไม้ไฟนะคะวันนี้นะอ้อก็
อยากจะแนะนำอยากจะมาแนะนำแล้วก็มีวิธีที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะให้ไม่ตกใจแล้วก็ไม่กลัวกับเสียงเหล่านี้นะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็จะพอได้ยินเสียงมันก็จะวิ่งไปวิ่งมานะคะทำให้มีการพัดหายกันเกิดขึ้นนะคะเรามาดูวิธีที่จะช่วยให้สัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยไม่ตกใจนะคะก็ตรวจสอบให้ดีนะคะว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะคะมีที่หลบภัยนะคะที่มิดชิดนะคะเช่นใต้โซฟาใต้ตู้ใต้ลิ้นใต้ชั้นนะคะค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะที่สุนัขนะคะที่จะคานเข้าไปคุดอยู่ในบริเวณโซฟาหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเราก็พยายามที่จะเขี่ยที่อุปกรณ์ที่ไม่ใช้นะคะออกไปเพื่อที่ให้เขาเนี่ยเข้าไปมุดอยู่เพื่อที่จะหลบเสียงเหล่านั้นนะอย่าไปดึงเขาออกมานะคะค่ะแล้วช่วงที่มีเทศกาลหรือมีกิจกรรมนะคะก็พยายามลองพาเขาออกไปวิ่งข้างนอกเพื่อที่เขาได้ยินเสียงผู้หรือเสียงประทัดนะคะทำให้เขาเกิดความเคยชินค่ะแล้วก็ปิดหน้าต่างปิดผ้าม่านนะคะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านนะคะไม่ตกใจนะคะค่ะถ้าสุนัขหรือสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงของท่านหรือแมวนะคะมีสัญญาณแสดงความกลัวออกมาก็ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะคะพยายามให้เขาสงบสติอารมณ์นะคะให้เขากับให้เขามีความคุ้นชินนะคะกับสถานการณ์นะคะค่ะเจ้าของเองนะคะก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบนะคะมีสตินะคะการที่คุณจะปลอบสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะคุณก็ต้องรู้จักที่จะปลอบนะคะคุณก็อย่าไปกระโดดหรือว่ากรีดร้องนะคะทำให้เขาตกใจมากกว่าเดิมนะคะค่ะก็ในช่วงที่มีเสียงฮู้หรือว่าเสียงอะไรนะคะก็พยายามเล่นกับเขาหรือลูบหัวเขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆเขานะเพื่อที่ความกลัวของเขาเนี่ยจะลดหายไปนะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อมีอาการหวาดกลัวนะคะจนถึงขั้นที่เอาไม่อยู่นะคะก็ควรพาสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะไปตรวจนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะมีความกลัวหรือตกใจมากเกินไปนะคะก็พยายามพาเขาไปพบแพทย์นะเพื่อที่จะตรวจดูนะคะค่ะก็อย่าลืมแขวนป้ายชื่อนะเพื่อที่จะพัดเกี่ยวกับเรื่องการพัดหลงของสัตว์เลี้ยงที่ตกใจในขณะที่ได้ยินเสียงพุหรือว่าเสียงประทัดนะคะค่ะก็จะทำให้ป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันความเดือดร้อนของสุนัขของท่านที่จะหลุดออกไปข้างนอกนะคะค่ะลอยกระทงปีนี้นะคะก็เตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังกันนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะร่วมช่วยกันแล้วก็เป็นหูเป็นตาดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยค่ะค่ะขอให้เที่ยวสนุกในวันลอยกระทงนะคะค่ะลอยกระทงแล้วก็อย่าลืมไปกราบคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะคอยคิดถึงพวกเรานะฮะห่วงใยเราอยู่ทุกวินาทีคุณพ่อคุณแม่นี่นะฮะถ้าเรามีโอกาสนะฮะถ้าเราอยู่ไกลเราก็โทรไปคุยนะครับโทรไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้หายคิดถึงนะฮะหายคิดถึงพวกเรานะครับแล้วก็มีโอกาสก็นะฮะเราก็เอาซื้อส่งเงินไปบ้างนะฮะหรือเอาขนมนมเนยนะฮะอาหารไปฝากนะฮะคุณพ่อคุณแม่หรือพาไปทานข้าวนะฮะข้างนอกนะฮะเขาก็จะได้มีความสุขนะฮะมีความสุขนะฮะเราดูแลพระอรหันต์ในบ้านนะครับก็จะทำให้เรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าไม่ตกต่ำนะฮะมีแต่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ SMS ก็ยังสามารถส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ4642828นะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยนะฮะก็ลองเอาพระคาถานะฮะจดไว้นะฮะพระคาถานะฮะลองเอาพระคาถาไปทำน้ำมนต์ดื่มกินดูนะฮะถ้ามีน้ำสะอาดในบ้านนะฮะก็ลองท่องคาถานะฮะเอาคาถาเนี่ยคาถาเกี่ยวกับรักษาเนี่ยนะฮะรักษาโรคเนี่ยมีหลายคาถานะเอาเช่นคาถาหลวงพ่อฤาษีเรืองดำเนี่ยท่านจะบอกว่าพุทธังมัดจิตธัมมังมัดใจโรคภัยทั้งหลายวินาศสันตินะฮะอันนี้ก็จดไว้นะฮะพุทธังมัดจิตธัมมังมัดใจโรคภัยทั้งหลายวินาศสันตินะฮะอันนี้เป็นคาถาที่เกี่ยวกับนะฮะโรคภัยก็ใช่ไหมจะพินาศไปนะฮะก็เอาไปดื่มไปกินนะฮะหรือว่าจะ
ช้คาถาจักรพรรดิก็ได้คาถาจักรพรรดิก็สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทัยะอันนี้ก็จะครอบจักรวาลทุกอย่างเหมือนกันนะฮะทั้งแก้กรรมด้วยร่ำรวยด้วยนะครับหรือว่าจะเอาไปเสกเป็นเอาคาถาจักรพรรดิไปเสกนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทัยะเสกของขายนะฮะจบตดเขาเรียกโทษทีนะฮะเขาเรียกจบด้วยคำว่าอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงเกี้ยงนะฮะเศษของขายก็สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทัยะอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงเกี้ยงนะฮะก็เศษข้าวเศษของพ่อแม่พี่น้องขายได้นะจะได้ขายดีๆนะฮะจะได้รวยๆกันทุกๆท่านนะครับกี้คุณน้ำก็ตอบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ามี SMS อะไรผมก็จะตอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะคุณ30สิงหา37การเรียนช่วงนี้การเรียนช่วงนี้ดีอยู่นะฮะก็ตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆก็จะได้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่นะฮะนะฮะของน้องคนนี้ที่ส่ง SMS มานะนะครับก็ตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆนะฮะต่อไปก็จะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้นะครับระหว่างนี้นะฮะผมก็จะให้เก็บความรู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เกี่ยวกับเรื่องการตั้งศาลดีกว่านะฮะการตั้งศาลเนี่ยนะฮะการตั้งศาลเนี่ยก็มีคนพ่อแม่พี่น้องมาปรึกษาหารือผมเรื่อยๆว่าการตั้งศาลที่ถูกเนี่ยนะฮะเป็นยังไงนะครับบางคนก็ติดแต่ศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะฮะหรือศาลพระพรหมตั้งตามใจเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะเราต้องสังเกตที่บ้านเราดูก่อนว่าบ้านเราเนี่ยเจ้าที่เป็นใครกันแน่เจ้าที่นี่มีตั้งเยอะแยะเลยเจ้าที่เป็นพรหมเป็นเทวดาทั้งนั้นนะที่มาปกปักรักษาบ้านเราเป็นเจ้าของตัวจริงเลยนะหลวงพ่อฤาษีดำครับท่านบอกว่าเราเป็นแค่ผู้อาศัยนะฮะเจ้าของตัวจริงก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเบื้องบนท่านสั่งให้ท่านมาคุมอยู่หลังนี้หลังนี้หลังนี้เป็นอาณาเขตของท่านนะฮะท่านก็มีหน้าที่คุ้มครองปกปักรักษาเรานะฮะถามว่าการตั้งศาลเนี่ยเป็นการเคารพบูชาท่านนะหลวงพ่อฤาษีนิดามท่านบอกเป็นการเคารพบูชาท่านนะครับเพื่อเมื่อเราตั้งศาลให้ท่านท่านก็คุ้มครองเรานะฮะมันเป็นหลักของเบื้องบนท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับการตั้งศาลเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านเคยโดนมาแล้วสมัยก่อนท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานอยู่วัดบางหลวงพ่อปานท่านอยู่วัดบางน้ำโคนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็หลวงพ่อปานเป็นเจ้าวาดอยู่วัดบางน้ำโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็บวชกับหลวงพ่อปานนั่นแหละนะฮะและสมัยหลังๆพอหลวงพ่อปานมรณภาพลงนะฮะก็จะมีหลวงพ่อนะฮะก็อีกสักองค์สององค์มั้งไม่แน่ใจแล้วก็มาเป็นหลวงพ่อฤาษีทิ้งดำนี่แหละมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่พักหนึ่งเหมือนกันที่วัดบางนมโคเมื่อท่านเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็พระภูมิเจ้าที่ก็มาเลยนะฮะบอกว่าหลวงพ่อฤาษีทิ้งดำว่าทำไมท่านไม่ตั้งศาลให้พระภูมิเจ้าที่ที่นี่พระภูมิเจ้าที่มาบอกเองเลยหลวงพ่อฤาษีทิ้งดำก็บอกว่าก็ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ดูก่อนนะฮะว่ามีอิทธิฤทธิ์จริงไหมนะฮะถ้ามีอิทธิฤทธิ์จริงก็จะตั้งศาลให้นะฮะพระภูมิก็บอกว่าหลวงพ่อปานอาจารย์ของท่านก็ยังตั้งศาลเพราะเราเคารพซึ่งกันและกันนะฮะเหมือนพระก็ส่วนพระเจ้าที่ท่านก็ส่วนเจ้าที่ก็จะช่วยดูแลวัดสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาทำบุญในวัดนะพระภูมิก็บอกว่าสมัยก่อนอาจารย์ท่านหลวงพ่อปานก็ยังตั้งศาลพระภูมิเป็นการเคารพซึ่งกันและกันนะฮะตอนนี้ท่านมาเป็นเจ้าวาดท่านก็ต้องตั้งพระภูมิใหม่เลยนะฮะหลวงพ่อฤาษีที่นำก็บอกว่าถ้ามีอิทธิฤทธิ์ก็จะตั้งให้นะฮะพระภูมิก็บอกว่าเดี๋ยววันแรกเนี่ยก็จะทำให้จมูกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะวันแรกปุ๊บจมูกข้างหนึ่งหลวงพ่อฤาษีใช้ไม่ได้นะฮะหายใจได้ข้างเดียววันต่อมาพระภูมิก็มาอีกแสดงอิทธิฤทธิ์อีก
อีกข้างก็ใช้ไม่ได้ต้องอ้าปากหวอเลยนะฮะวันสุดท้ายเนี่ยจะทำให้ปากใช้ไม่ได้ไออ้าปากหวอนี่จะหายใจไม่ได้นะฮะทีนี้หลวงพ่อฤาษีก็เห็นในอิทธิฤทธิ์ของพระภูมิว่าเป็นเทวดาที่มีอิทธิฤทธิ์จริงเพราะหลวงพ่อฤาษีท่านเคยกล่าวไว้ว่าพระภูมิเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาลาภระดับพระภูมิเนี่ยเป็นพระอนาคามีตั้งเยอะแยะเลยก็เป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงตั้งเยอะแยะไม่ใช่เด็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งศาลพระภูมิหรือตั้งศาลต่างๆเนี่ยก็มีมาแต่โบราณกาลนะฮะเพื่อเป็นการเคารพท่านให้ท่านมาคุ้มครองได้เต็มที่บ้านไหนที่ไม่ตั้งนะฮะท่านก็ช่วยได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะอยากจะดีก็ 5% 10% ช่วยได้ไม่ถึง 100% เพราะมันมีหลักเกณฑ์ว่าต้องตั้งศาลให้ถูกซะก่อนท่านจะได้ช่วยได้ 100% นะฮะเพราะหลักเกณฑ์เขาเป็นอย่างนี้หลวงพ่อปานก็ตั้งนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็ตั้งศาลนะฮะดูอย่างวัดท่าซุงเนี่ยนะฮะท่านตั้งศาลพระภูมิศาลท้าวจาตุมหาราชทั้ง4เลยวัดถึงเจริญรุ่งเรืองนะฮะนะฮะอนาบริเวณก็กว้างขวางมากนะฮะแล้วก็มีญาติโยมนะฮะประชาชนไปกราบสักการะนะฮะสมเด็จองค์ปฐมที่วัดท่าสุงแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะแล้วก็มีโอกาสก็ไปกราบพระครูปลัดอนันต์แล้วก็หลวงพ่อเก่งๆได้หลายรูปเลยนะฮะที่นั่นก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่เก่งๆทุกๆท่านเลยนะครับนี่ก็เป็นประวัติย่อๆของเจ้าที่นะฮะเจ้าที่อันในที่นี้ก็พระภูมิเจ้าที่นะฮะว่ามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และหลวงพ่อบอกว่าถ้าพระภูมิองค์ไหนมือแดงจัดก็จะมีอนุภาพมากมือขวาถ้าแดงน้อยอนุภาพก็จะน้อยกว่าพระภูมิที่มือขวาแดงจัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอย่างเราไม่อยู่บ้านเนี่ยนะฮะขโมยกระโจนก็เยอะแยะนะฮะหรืออาจจะมีเหตุไฟมุ่งไฟไหม้ก็ได้ถ้าเราตั้งศาลไว้เนี่ยนะเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพระภูมิเป็นเชื่อกันนักต่อนักแล้วว่าท่านคุ้มครองป้องกันภัยที่บ้านนะฮะป้องกันเหตุเพศภัยที่บ้านก็จะทำให้เรานะฮะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งศาลเนี่ยเราต้องดูให้ถูกด้วยว่าบ้านเราเหมาะกับอะไรใครเป็นเจ้าที่กันแน่นะฮะถ้าเป็นพระภูมิจะไปตั้งพระภูมิก็ไม่ได้ถ้าเป็นพระภูมิจะไปตั้งพระภูมิก็ไม่ได้ถ้าเป็นท้าวเวสสุวรรณก็จะไปตั้งพระภูมิก็ไม่ได้นะฮะหรือจะเป็นพระแม่ธรณีหรือบางทีอยู่กันหลายองค์เลยเราก็ต้องสื่อให้ถูกให้ต้องนะฮะก็ผมคิดว่าถามผู้รู้หลากหลายท่านนะฮะก็จะมีผู้รู้ที่ท่านได้ทางในนะฮะที่ท่านได้ทางในก็สอบถามท่านได้หรือว่าถ้าไม่รู้นะฮะก็ผมก็ยินดีนะฮะจะโทรมาถามได้นะฮะผมก็จะตอบพ่อแม่พี่น้องว่าบ้านเหมาะกับสารชนิดใดนะครับให้ความรู้เป็นวิทยาทานไปนะครับเอาสำหรับวันที่8ธันวาคม12การเงินสุขภาพคุณหลีใช่ไหมฮะการเงินดีอยู่สุขภาพต้องระมัดระวังโรคภูมิแพ้กับปวดหลังปวดเอวและโรคตับด้วยต้องระมัดระวังพยายามทานขมิ้นชันบ่อยๆนะฮะสุขภาพคุณหลีก็จะดีกว่านี้นะฮะแล้วก็พยายามใส่บาตรนึกถึงพ่อหมอชีวกกรมารพัฒน์ด้วยนะฮะก็จะท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์นะฮะแผนโบราณนะฮะท่านก็เป็นหมอประจำพระพุทธเจ้าหมอประจำพระสัมมาสัมพุทธองค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยนะฮะหนักๆเลยนะฮะหรือว่าจะเจ็บป่วยน้อยเจ็บป่วยมากก็พยายามใส่บาตรนะฮะทำบุญก็อุทิศถึงพ่อหมอชีวกกรมารพัฒน์ด้วยนะฮะก็มีความสำคัญนะครับก็มีความสำคัญนะครับอ้าว SMS ผมก็จะทยอยตอบไปเรื่อยนะฮะจนกว่าจะหมดเวลาถ้าอาจารย์อ้อมมีอะไรจะเป็นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะที่หาดบ้านเพนะคะก็อยากให้หลายๆท่านไปร่วมกิจกรรมกันนะคะที่จังหวัดระยองนะคะก็จะมีกิจกรรมกลางวันนะคะเป็นกีฬาค่ะไตรกีฬานะคะแล้วก็ว่ายน้ำข้ามเกาะค่ะส่วน
กิจกรรมบันเทิงในภาคกลางคืนนะก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะวงนูโวงเสกโลโซนะคะแล้วก็ไม้พี่ลมพรพีเสด็จนะคะแล้วก็ล็อกเนเวอร์ไดแล้วก็มีหิตและไฟร่วมด้วยอยู่ค่ะแล้วก็จะมีดารานักแสดงคับข้างนะคะค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ของดีบ้านเพนะคะกว่า100ไลค์กว่า100ร้านค้าเลยค่ะแล้วก็จะมีการประกวด5วัน5เวทีค่ะจะมีการประกวดธิดาชาวเลนะคะการประกวดภาพไพมณีประกวดแฟนซีโลกร้อนลดโลกร้อนนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้กับความอลังการของการประกวดผีเสื้อสมุทรค่ะค่ะงานบ้านแพบ้านเพนะคะสามารถที่จะมาชิมอาหารอร่อยแล้วก็ช็อปของดีกันนะคะแล้วก็ชมคอนเสิร์ตสุดมันนะคะเราพบกันในวันที่อาทิตย์วันอาทิตย์ที่6ค่ะงานเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่6นะคะถึงวันพฤหัสที่10ธันวาค่ะก็จะมีกิจกรรมดีๆมากมายนะคะก็จัดขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพจังหวัดระยองค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆก็ลองเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะฮะขึ้นบัญชีของวัดทุ่งหลวงนะฮะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่วมทำบุญนะฮะนะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะฮะวัดของครูบาธรรมชัยนะศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัยนะฮะเป็นพระหมอที่เก่งมากนะฮะท่านเป็นพระหมอที่เก่งมากนะพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยไข้ได้ป่วยนะฮะลองทำบุญที่วัดนี้นะฮะเผื่อท่านสุขภาพจะได้ดีครูบาธรรมชัยเป็นศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัยนะฮะนะฮะนักบุญแห่งล้านนานะฮะที่ร่วมสร้างดอยสุเทพมากับครูบาศรีวิชัยด้วยนะฮะครูบาธรรมชัยเป็นผู้ที่สร้างวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะวัดนี้นะฮะก็ครูบาธรรมชัยก็สร้างกุฏินะฮะปวกนี่ลุกลานมากเลยนะฮะหลวงพ่อสมศักดิ์เนี่ยฮะรองเจ้าอาวาสท่านก็โทรมาที่ผมนะฮะอยากจะบอกบุญพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะร่วมบุญนะฮะจะไปซ่อมกุฏินะฮะให้พระสงฆ์จะได้พักได้ไม่งั้นต้องรื้อเรือนไม้ทั้งหลังเลยที่ครูบาธรรมชัยท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่ปี2523นะฮะเบอร์บัญชีนะฮะส่งไปที่เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเลยนะฮะพระอธิการอินคำนะฮะสมัยก่อนท่านเป็นรองเจ้าอาวาสของครูบาธรรมชัยตอนนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วพระอธิการอินคำนะฮะเลขบัญชีนะฮะ458-016-9367ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยนะฮะพระอธิการอินคำนะฮะธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย458-016-9367นะฮะเดี๋ยวผมพูดอีกทีนะฮะร่วมบุญได้นะฮะพระอธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย458-016-9367นะฮะบุญที่ไปทำกุฏิเนี่ยเขาเรียกวิหารทานเป็นเหตุให้เรามีบ้านใหญ่โตหรือมีบ้านที่อยู่อาศัยอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ทำกับวัดทุ่งหลวงวัดของครูบาธรรมชัยท่านเป็นพระบิดาเหมือนกับว่าท่านเก่งนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นสหธรรมิกท่านก็คือเพื่อนท่านท่านยกย่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำยกย่องครูบาธรรมชัยว่าเป็นผู้ที่มีทิพจักขุยานเก่งมากนะฮะในยุคนี้ก็ไม่มีใครเกินครูบาธรรมชัยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ทำบุญไปก็จะเป็นผู้มีเซนส์ด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะท่านเป็นพระหมอนะฮะลองทำดูนะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้ไม่แน่ใจว่ามีเบอร์ด้วยค่ะเบอร์หลวงพ่อนะเดี๋ยวถ้าพี่ทีมงานอาจจะมีเบอร์หลวงพ่อสมศักดิ์นะฮะค่ะเอาติดต่อวัดทุ่งหลวงเลยดีกว่านะฮะถามรายละเอียดนะฮะกับหลวงพ่อได้ทุกองค์เลยค่ะ0534708223ค่ะ0534708223นะฮะนะฮะจะมี SMS นะคะคุณวันนะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2510นะคะขอเรื่องเด่นๆค่ะคุณวันเนี่ยนะฮะเรื่องเด่นๆเนี่ยนะฮะเรื่องคำพูดคุณวันนี่เด่นมากนะเพราะมีพระพิคเนศกับเจ้าแม่กุนอิมมาคุ้มครองนะครับแล้วก็แต่ต้องระมัดระวังปากเป็นสำคัญเหมือนกันนะบางทีพูดตรงพูดแรงเหมือนกันต้องระมัดระวังเหมือนกันบางทีก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยๆนะฮะค่ะสำหรับรวยด้วยตัวเองอยู่แล้วคุณวันนี่รวยด้วยตัวเองอยู่แล้วพยายามค้าขายนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีไว้ดีนะฮะจะเป็นพวกเกี่ยวกับ IT นะฮะได้หมดเลยมือถงมือถือก็ได้หมดเลยใช้ได้อ้าวกำลังจะเปิดกิจการขอวันเปิดกิจการหน่อยครับวันไหนดีวันพฤหัสดีกว่านะวันพฤหัสที่ไม่ใช่วันพระคุณสุนทรเปิดกิจการได้เลยเอาหลวงพ่อโสธรกับพระพิฆเนศเอาไปไว้ในร้านค้าด้วยนะครับหลวงพ่อโสธรกับพระพิฆเนศหันหน้าไปทิศตะวันออกทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือ3ทิศเท่านั้นนะคุณสุนทรนะครับอ้าวไปลองทำดูนะฮะวันพฤหัสที่ไม่ใช่วันพระนะครับสำหรับ SMS ถ้าไม่ทันก็โทรเข้ามือถือผมเลยนะฮะเวลาก็จะหมดแล้ววันนี้อาจารย์เอฝากอะไรไหมคะนะฮะอ้าวติดต่อมือถือผมนะฮะหลังรายการ0874500111แล้วก็มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะดูหมอได้ทั้งอาจารย์เออาจารย์อ้อนั่นแหละ2คนนะครับนะฮะผมขอฝากการเป่ายันจักรพรรดินะฮะครั้งที่34วันที่29นี้แล้วนะฮะ29วันอาทิตย์นี้นะฮะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทั้ง2เบอร์นะครับผมจะทำพิธีก่อน4โมงเช้าบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊ก4แจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็มีอะไรก็เวลาหมดแล้วมั้งใช่ค่ะใช่ไหมฮะพี่พี่ใกล้จะหมดแล้วค่ะหมดแล้วฮะใช่ไหมฮะเอ้าเหลือสักนั่ง1นาทีผมขอบารมีนะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วก็พ่อกุมภันเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยองค์นี้นะฮะที่มีพุทธคุณนะฮะที่ผมได้ปลุกเสกอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญท้ากุมภันลงที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเนี่ยฮะพ่อแม่พี่น้องบูชากันต่อเนื่องขึ้นปีที่7แล้วนะฮะที่เป็นเทพที่ให้หวยให้โชคให้ลาภนะให้ทุกๆด้านนะฮะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยก็ขอพรให้พ่อกุมภันช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะฮะนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะครับที่ชมรายการของพี่ต่อนะฮะช่อง8ที่มีพูดได้เนี่ยนะฮะก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีแต่ความสุขความเจริญทุกๆคนนะครับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์แล้วก็ลูกดำขำกลับลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณ SMS สุดท้ายนะฮะก็ขอขอบคุณพี่ๆเช่นกันนะให้มีความสุขมากๆพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มสำหรับวันนี้นะฮะผมขอกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ